สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The Minute Show Minute Show ว้าวแน่เจอกันแบบนี้นะคะทุกวันพุธเลยนะคะเป็นประจำค่ะตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่มเวลากำลังสบายสบายชิวๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะหรือว่าหลายๆคนกำลังแบบว่าโอ้โหเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จมาดูรายการมิ้นกันค่ะ The Mini Show นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูการทำอาหารง่ายๆสำหรับมือใหม่หัดขับแบบพวกเรานะคะสามารถนะคะทำอาหารได้เป็นจากเมนูยากๆให้เป็นเมนูง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะเราสามารถทานได้ทุกอย่างที่เราอยากจะทานนะคะแล้วสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือช่วงท้ายรายการค่ะเราจะมีนะคะสถานที่ต่างๆร้านค้าต่างๆที่เราสามารถที่จะไปทำรายได้เพิ่มพูนรายได้เอาเงินเข้ากระเป๋าของเราให้ตรงๆได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะคะติดตามรายการของเราได้นะคะทั้ง3ช่วงเลยค่ะในมินิโชว์วันนี้ใครที่อยู่เป็นเพื่อนวีจมินบ้างนะคะส่ง SMS มาคุยกันหน่อยนะคะที่464นะคะ2121ค่ะ464-2121 SMS มาคุยกันอยากจะรู้เมนูอะไรหรืออยากจะให้ The Mini Show โชว์เมนูเด็ดๆของคุณเนี่ยนะคะก็สามารถ SMS มาบอกได้นะคะหรืออยากจะบอกเคล็ดลับอะไรติชมรายการก็สามารถ SMS มาได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เมนูที่เราจะทำให้คุณผู้ชมได้รับประทานกันง่ายๆเลยค่ะถ้าดูจากส่วนผสมแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะทำ Fish and Chipรับประทานการแหมชื่อแบบไฮโซมากนะว้าวใช่ไหมชื่อไฮโซค่ะแต่มาดูส่วนประกอบค่ะง่ายๆหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะดูจากรูปดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วเริ่มจากอย่างแรกเรามีปลาก่อนปลาก็คือฟิชนั่นเองนะคะปลาเนี่ยนะวันนี้มิ้นเลือกเป็นปลาดอลลี่นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสะดวกหรือชอบเป็นปลาทับทิมก็ได้หรือว่าจะเป็นปลากระพงก็ได้ปลาดุกจะตัวเล็กไปนิดนึงนะคะปลาเข็มอาจจะตัวกลมไปนิดนึงค่ะนะคะแต่เพื่อให้ความไฮโซนะคะเราก็เลยเลือกเป็นปลาดอลลี่นั่นเองหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยค่ะนะคะหรือว่าชอบปลาอะไรเป็นพิเศษก็ปลาที่เราชอบค่ะเมนูต่อมานะคะก็คือไข่ไก่1ฟองตีใส่จานนะคะไม่ต้องงงค่ะเอ๊ะวันนี้ทำไมเดอะมินิโชว์มาตีไข่ใส่จานปกติจะต้องใส่ถ้วยเดี๋ยวมันมีวิธีการบอกให้นะตัวต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งค่ะนะคะเรียกว่าเป็นแป้งอันแป้งอันเด็กประสงค์ค่ะอันนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ทำครัวทั่วไปเลยนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นแป้งเกล็ดขนมปังซึ่งแป้งเกล็ดขนมปังเนี่ยไม่ได้หายากนะคุณผู้ชมตอนแรกที่มิ้นทำอาหารไม่เป็นก็คิดว่ามันหายากจริงๆแล้วมันหาไม่ยากค่ะร้านที่เขาขายอุปกรณ์พวกบอกว่าร้านขายของที่เป็นขายของในครัวนะคะหรือว่าในตลาดสดเดี๋ยวนี้ก็มีแป้งนะคะเป็นแป้งอเนกประสงค์แป้งเกล็ดขนมปังขายง่ายๆแล้วก็มา1ซอสค่ะนะคะเป็นซอสที่เอาไว้จิ้มค่ะหลังจากที่เราทำฟิชแอนด์ชิปเรียบร้อยแล้วก็คือนี่ค่ะทาทาซอสนี่มันจะออกแบบว่าเปรี้ยวๆนิดๆ นะคะออกมันๆหน่อยๆนะคะออกอิตาเลียนจิ๊บๆกรุบๆนะคะส่วนใครที่บอกหูถ้าซอสดูจะยากซอสมะเขือเทศเราก็ได้นะคะไม่ว่ากันบวกกับมะนาวสักซีกนึงค่ะแต่ว่าถ้าซอสเนี่ยมันจะมีรสชาติของความเปรี้ยวอยู่แล้วเราก็เลยต้องไม่ต้องใช้มะนาวนะคะทีนี้เฟรนช์ฟรายนี่นะคะเฟรนช์ฟรายก็ขนาดมาตรฐานค่ะสี่เหลี่ยมปกติปุ๊กปิ๊กเริ่มต้นอันแรกเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เปิดไฟแรงๆอุ่นกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันไปนะคะน้ำมันก็เป็นน้ำมันอเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะถึงแม้เมนูนี้แม้มีทั้งแป้งมีทั้งแป้งขนมปังมีทั้งไข่โอ้มีทั้งน้ำมันไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเดี๋ยวมิ้นมีเคล็ดลับมาบอกนะคะเริ่มต้นเลยตอนนี้มิ้นวอร์มกระทะไว้แล้วคุณผู้ชมน้ำมันมิ้นเนี่ยจะร้อนมากนะคะเราจะทดสอบก่อนสำหรับมือใหม่แบบเราต้องทดสอบ1ชิ้นก่อนมันฟู่ไหมโอ้ลักษณะฟูใช้ได้เลยนะคะน้ำมันเราโอ้โหน้ำมันเราวอร์มไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวทีนี้เราก็ใส่เฟรนช์ฟรายไปเลยนะคะทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมจะทานมากทานน้อยนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะให้หมดว้าวไฟนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกแรงไปแล้วก็เบาไฟได้เฟรนช์ฟรายนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเราใช้น้ำมันที่ร้อนก็จริงนะคะแต่ว่าในขณะที่ทอดเนี่ยต้องใช้ไฟที่อุ่นพอประมาณนะคะสังเกตนะคะเฟรนช์ฟรายเนี่ยเอาแค่เหลืองพอนะอย่าให้ไหม้นะคุณผู้ชมนะอาจจะดูแก้ๆกลางๆนิดนึงสำหรับแม่ครัวมือใหม่อย่างมิ้นแต่คุณผู้ชมก็ทำได้ใครที่เป็นมืออาชีพนะคะก็ทอดเฟรนช์ฟรายปกตินั่นแหละนะคะนี่เอาขึ้นมาดูนิดนึงค่ะมันเหลืองพอหรือยังนะคะอีกนิดนึงนะไหนนิดนึงนะ
ระหว่างรอเฟรนฟรายตรงนี้ค่ะก็สักประมาณ 1-2 นาทีแหละนะคะคุณผู้ชมเราให้ทีมงานช่วยดูด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูเริ่มจากไข่ของเราก่อนนะคะคุณผู้ชมอยู่บ้านจะใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้ได้หมดเลยนะคะก็ตีไข่ก่อนนะคะตีไข่มันแตกไม่ต้องแตกใจอย่างที่บอกนะคะแอบเหลือไปดูเฟรนฟรายกันเบาๆนะคุณผู้ชมนะไข่นี่ก็ตีให้มันแบบว่าเนี่ยอยู่ในจานเพราะเดี๋ยวเวลาคลุกปลาจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแอบไปดูเฟรนฟรายแป๊บนึงอีกนิดนึงนะนะใครที่แบบว่าชอบเฟรนฟรายไซส์ใหญ่ก็เปลี่ยนไซส์ใหญ่ได้ค่ะแต่ว่านี่เป็นไซส์มาตรฐานนะคะทีนี้มาดูปลาปลาของเรานี่นะคะเริ่มจากเอาปลานะคะมาคลุกแป้งก่อนเมื่อกี้เราตีไข่ไว้แล้วเอาไก่เอาไข่พักไว้เอาแป้งอเนกประสงค์มาใกล้ๆปลาก่อนนะคะปลาเนี่ยมันซื้อมาตัวใหญ่ค่ะแล้วก็หั่นครึ่งหรือว่าคุณผู้ชมอยากได้รูปสวยๆไหนก็ทำวางไปอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์วางไว้บนจานนะคะนะคะเสร็จแล้วก็พลิก2ด้านว้าเอาตัวที่เราอยากจะได้ฝับมือมินล้างเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงต่อกันเลยเพื่อความรวดเร็วแฟบนะคะปลาค่ะเมื่อคลุกแป้งในผสมเสร็จปุ๊บเรามาคลุกไข่ต่อนะคะคลุกไข่ปุ๊บแฟบไข่เนี่ยมันจะเหมือนกับกาวเชื่อมประสานระหว่างแป้งกับแป้งขนมเกล็ดขนมปังแฟบนะคะนี่คุณผู้ชมอยากได้เกล็ดขนมปังเยอะก็คลุกเยอะค่ะมินชอบเยอะๆก็คลุกเอาแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะเรียบร้อยปลา1ชิ้นเสร็จแล้วนะคะ1ชิ้นปลาแยกจานตะหากนิดนึงเนาะเพราะว่าปลานี้เราคลุกเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้บางชิ้นก็ไม่สแตนบายกันเบาๆนะคะใครที่ชอบเหลืองๆก็พอแล้วใครที่ชอบแบบสีแบบว่าสุกกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ค่ะแต่ของเราขออีกนิดนึงนะเพราะว่าเราชอบแบบว่าเหมือนร้านขายไม่ต้องสีต้องแบบว่าเหลืองกว่านี้สักนิดนึงนะคะระหว่างนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์พักน้ำมันเขาแฟบอย่างงี้รอแป๊บนึงค่ะระหว่างนี้ล้างมือรอล้างมือก็บอกนะขั้นตอนง่ายคุณผู้ชมค่ะระหว่างนี้รอก่อนการทอดเฟรนฟรายแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะว่าจะชอบแบบว่านานแค่ไหนก็ได้นะคะเนี่ยโอเคสีนี้โอเคใช้ได้ละมิ้นตักแล้วนะคือพอดีเราชอบสีแบบนี้แล้วแหละคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมก็ตักเฟรนฟรายมาพักน้ำมันก่อนนะแป๊บนึงอันนี้เป็นอุปกรณ์ของมินเองเราก็ทำง่ายๆที่บ้านเรานั่นแหละคุณผู้ชมฟาบนะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเฟรนฟรายของเราพักน้ำมันครู่นึงฟืบเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็เอาเฟรนฟรายเราเนี่ยมาพักด้านนี้ก่อนเห็นไหมคะนี่เข้ารายการเราจะไม่ชิมนะคะนี่เหลืองกำลังดีค่ะที่นี่มาขั้นตอนต่อมาเลยแล้วก็จะเอาปลานะคะที่เราชุบแป้งอเนกประสงค์แล้วก็ชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วตัวนี้ลงไปทอดน้ำมันอันเดียวกันเลยค่ะประหยัดฟับหูนี่สีกำลังสวยเลยใส่ไปเลย2ชิ้นนะคุณผู้ชมนี่ปลานี่ให้เวลาเขานิดนึงนะคะในการกลับแต่การทอดปลานี่ก็คุณผู้ชมสังเกตนะคะมันมีปลาข้างในแล้วเกล็ดขนมปังข้างนอกเพราะฉะนั้นเราสังเกตจากสีเกล็ดขนมปังว่าถ้าสีเกล็ดขนมปังมันเริ่มแบบเป็นสีเหลืองทองเงี้ยก็พอแล้วนะคะนะเพลินนะเหมือนกันนะง่ายๆนะคะทอดปลาไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะคะแต่ขอให้เริ่มต้นเนี่ยมันร้อนก่อนแล้วจะพลิกปลานะคะ
พลิกไปดูด้านหลังสิโอ้มันก็เหลืองโอเคนี่ก็พลิกตาอุปกรณ์คุณผู้ชมอาจจะไม่ดูเก้งก้างเหมือนมิ้นนะคะนี่พลิกอีกด้านหนึ่งสวยๆโอ้สีกำลังสวยเลยอะโอเคตอนนี้มิ้นพอแล้วนะคะก็ปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ตักปลาขึ้นมาพักที่เดิมค่ะพักน้ำมันเนาะสามารถตักมาคู่กันได้เลยใส่ในเวลาไล่เรียกกันอันของเราจานก็แล้วแต่จานที่บ้านคุณผู้ชมเลยนะถ้ามีจานสวยๆก็เอาผักมาตกแต่งจานสักนิดนึงค่ะจะเป็นผักสลัดก็ได้หรือว่าจะเป็นผักอะไรก็ได้ค่ะนะคะที่เราคิดว่าเราจะรับประทานเป็นเครื่องเคียงได้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอามันฝรั่งนะคะมาแต่งนี่ขออนุญาตใช้มือนะคะมือล้างเรียบร้อยแล้วนี่อุ๊ยสีสวยจังเลยอ่ะน่ารักอ่ะเป็นฟรายทอดให้มันสวยๆนี่พร้อมเสิร์ฟเป็นภัตตาคารได้เลยเนาะเนี่ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วปลาของเรามาใส่ค่ะนี่นะคะฝักสวยว้าวเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมอ่ะลองดูนี่ Fit and Chip เมนูง่ายแสนสบายนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะเราต้องทานคู่กับซอสของเราด้วยอันนี้ก็จะเป็นทาท่าซอสนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่ามีเป็นซอสเป็นซอสอิตาเลียนซอสก็ได้ซอสพริกก็ได้ซอสมะเขือเทศก็ได้หรือว่าจะเป็นซอสปกติที่เราทานที่บ้านก็ได้แต่บางคนชอบเปรี้ยวนิดนึงค่ะแต่ว่าทาท่าซอสเนี่ยซอสอันนี้นะคะชื่อว่าทาท่าซอสมันจะมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้ปลาดอลลี่ของเรามีรสเปรี้ยวอีกนิดนึงคุณก็ฝานมะนาวชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็บีบราดอีกนิดนึงรสค่ะเป็นยังไงบ้างคะFit and Chip ของเราง่ายๆกับ The Mini Show เห็นไหมคะเดี๋ยวเรามารับประทานพร้อมๆกันเลยดีกว่าไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีทั้งน้ำมันมีทั้งเฟรนช์ไฟร์มีทั้งเกล็ดขนมปังมีทั้งแป้งต่างๆมากมายไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามินมีตัวช่วยนะคะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ